การไอจามอย่างถูกวิธี by CP Medical Center การไอหรือจามจะมีผลทำให้สารคัดหลั่งในร่างกายกระจายสู่ภายนอกในรูปแบบของละอองฝอยลอยไปในอากาศหากละอองฝอยนั้นมีเชื้อโรคปะปนอยู่ก็จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ดังนั้นการไอหรือจามอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอหรือจามเราควรปฏิบัติดังนี้การไอหรือจามกรณีมีกระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้า 1. นำกระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้าทาบปิดบริเวณจมูกและปากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายออกสู่ภายนอกในขณะที่มีการไอหรือจามเกิดขึ้น 2. นำทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้าที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปิดปากถุงให้สนิทแล้วทิ้งลงถังขยะ 3. ล้างมือด้วยสบู่ให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดการไอหรือจามกรณีที่ไม่มีกระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้า 1. ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับที่ไหล่ของตนเองในฝั่งตรงกันข้าม 2. ยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกของตนเองก่อนการไอจามทุกครั้ง 3. ล้างมือด้วยสบู่ให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในขณะที่เราไอหรือจามดังนั้นเราควรปฏิบัติให้ถูกวิธีและหมั่นทำให้ติดเป็นนิสัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคและเป็นการสร้างวิถีใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับด้วยความห่วงใยจาก CP Medical Center